3ของรายการครับเรามีข่าวคราวเรื่องของฟุตบอลไทยมาฝากกันนะครับรวมทั้งอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นก็มีการจัดการแถลงข่าวถึงสาเหตุครับที่ทีมชาติโครเอเชียถอนตัวจากศึก Kings ครับติดตามใน TPL Today ครับวันนี้ก็อยู่กับน้องณัชชาเสนาบุตรครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่เพราะเราเพิ่งเจอกันหรือเปล่าใช่แล้วเจอกันเพิ่งเจอกันกินของฝากไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ฝากผมมั่งเลยไม่ทานคนเดียวเลยเรียบร้อยทั้งคัน12ไปหมดแล้วครับวันนี้มีอะไรฝากกันบ้างคะเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะเรื่องราวของโครเอเชียแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนตัวนักเตะอีกด้วยค่ะครับค่ะเจอเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะนี่ก็สัปดาห์ที่2แล้วนะคะกับการเริ่มต้นปี2558ค่ะหลายๆท่านก็คงกลับมาทำงานกันเริ่มลงตัวแล้วใช่ไหมคะนี่ก็เพิ่งจะได้กลับมารับหน้าที่ได้พบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ TPL ของเราค่ะก็มีข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยนะคะที่นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นกันเลยนะคะอย่างที่ได้บอกไปค่ะเรื่องราวของสมาคมฟุตบอลนะคะตอนนี้ก็มีการแถลงเหตุโครเอเชียถอนคิงคัพส์ค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่สมาคมฟุตบอลค่ะสนามสุพัชลาไซนะคะคุณนรินทร์พงศ์จินาภักประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวสาเหตุที่ทีมชาติโครเอเชียถอนตัวจากศึกฟุตบอลถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่43นะคะระหว่างวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์ณจังหวัดนครราชสีมาค่ะเนื่องจากว่าไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์นะคะทำให้ต้นสังกัดไม่สามารถปล่อยนักเตะออกมาได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีกระแสข่าวว่าโครเอเชียได้ทำการถอนทีมเนื่องจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่ได้ทำหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการค่ะคุณนรินทร์พงศ์นะคะก็ระบุว่าทางสมาคมฟุตบอลค่ะได้ส่งหนังสือเชิญทั้ง3ประเทศประกอบด้วยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และโครเอเชียในการเข้าร่วมการแข่งขันศึกคิงคัพโดยมีวัตถุประสงค์และก็ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนค่ะประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลก็กล่าวเสริมว่าสมาคมฟุตบอลโครเอเชียได้เผยถึงสาเหตุที่ถอนทีมค่ะเนื่องจากว่าช่วงเวลาในการแข่งขันคิงคัพนะคะไม่สามารถรวบรวมนักเตะที่ติดภารกิจกับต้นสังกัดในประเทศและในหลีกยุโรปมาได้ค่ะประกอบกับสโมสรต่างๆนะคะไม่ยอมปล่อยนักเตะเนื่องจากคิงคัพไม่ใช่รายการแข่งฟีฟ่าที่ฟีฟ่ารับรองค่ะมาต่อกันที่ด้านของศรีสะเกษ FC นะคะก็มีการยืนยันค่ะประสบความสำเร็จในการยืมตัวคับฟ้าบุญมาตุนกองกลางของโอสถสภา M150 สระบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณยุทธนาธนพิพัฒน์พงศ์ค่ะผู้จัดการทั่วไปสโมสรศรีสะเกษก็เผยว่าหลังมีการเจรจากับโอสถสภานะคะก็ทำให้คับฟ้าจะย้ายมาเล่นด้วยสัญญา1ปีค่ะนักเตะที่เป็นที่ต้องการของเฉลิมวุฒิสง่าพลกุนซือใหญ่นะคะแล้วก็เชื่อว่าคัพฟ้าจะเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งกองกลางของทีมได้แน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะศรีสะเกษ FC ก็ยังยืนยันคว้าตัวคนึงบุญรานสุขและจิรเดชแสนสง่ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันค่ะมาทางด้านของอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะก็มีการเซ็นสัญญาคว้าธนพัฒน์ณท่าเรือค่ะอดีตกองกลางทีมชาติไทยจากเพื่อนตำรวจนะคะด้วยสัญญา1ปีและใกล้ประสบความสำเร็จคว้าพิชิตเกษโรจากสงขลายูไนเต็ดค่ะก่อนหน้านี้นะคะธนพัฒน์ก็ตกเป็นข่าวเตรียมย้ายไปร่วมทัพไทยฮอนด้าค่ะน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าตัวก็ได้เซ็นสัญญากับอาร์มี่ยูไนเต็ดอย่างเหนือความคาดหมายค่ะขณะเดียวกันนะคะพิชิตเกษโรก็ได้มาฝึกซ้อมร่วมกับอาร์มี่ยูไนเต็ดเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะและมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเซ็นสัญญาเนื่องจากพิชิตเป็นนักเตะที่รับราชการทหารค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานว่าฮัตซันซันนี่ผู้รักษาประตูทีมชาติสิงคโปร์วัย30ปีจะเดินทางมาทดสอบฝีเท้าในวันที่11มกราคมค่ะนายทวารรายนี้นะคะก็เคยคว้าแชมป์ซูซูกิคัพมาแล้ว2ครั้งค่ะในปี2004และ2007นะคะส่วนผลงานล่าสุดกับสโมสร Warriors ค่ะนอกจากจะได้แชมป์ S-League มาครองแล้วนะคะก็ยังได้รับเลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม S-League อีกด้วยค่ะ
ช่วงต่อไปนะคะเรามีสกู๊ปพิเศษนำมาฝากกันค่ะกับสกู๊ปดาวรุ่งแห่งชาตินะคะทีมงานทูสปอร์ตของเราค่ะก็มีโอกาสไปพูดคุยกับปฏิภาณปิ่นเสริมสุศรีนะคะปีกดาวรุ่งทีมชาติไทยค่ะที่มีชื่อติดทีมช้างศึกรุ่นอายุไม่เกิน22ปีด้วยค่ะเจ้าตัวก็ยังได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองคนนึงค่ะเราไปดูกันว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลและเป้าหมายในอนาคตของเขาคืออะไรติดตามได้ในสกู๊ปค่ะรายการ Sport Today วันนี้ครับเรามีเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ว่ากันว่าเขาคือดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการฟุตบอลไทยในขณะนี้ครับจากอดีตนักฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีด้วยลีลาการกระชากลากเลื้อยที่เป็นจุดเด่นทำให้โคชเตี้ยสะสมภพประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีไม่ลังเลที่จะเรียกเขามาเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมช้างศึกไทยครับและเขาก็ไม่ทำให้โคชเตี้ยต้องผิดหวังครับเขาสร้างชื่อให้เป็นที่น่าจับตามองได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่การยิงประตูชัยพาทีมคว้าอันดับ3ในศึกชิงแชมป์อาเซียนรวมถึงศึกชิงแชมป์เอเชียที่ร้อนแรงสุดๆโดยเฉพาะการลงมาเป็นสำรองซัดแฮตทริกพาทีมไทยเข้ารอบ8ทีมด้วยการชนะเยเมน3ต่อ2ซึ่งแม้สุดท้ายจะอกหักจากการคว้าตั๋วบอลโลกแต่ด้วยฟอร์มมันร้อนแรงแบบนี้ก็ทำให้ทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดไม่รอช้าคว้าเจ้าตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เพื่อลุยไทยลีกในฤดูกาลนี้ทันทีวันนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวการค้าแข้งอะไรที่สร้างให้เด็กหนุ่มคนนี้เติบโตกลายมาเป็นดาวรุ่งว่าที่ขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่กันครับครับผมฟุกปฏิภาณปิ่นเสริมสุศรีครับก็แต่ก่อนเรียนโรงเรียนนักบุญเปโตจังหวัดนครปฐมครับได้เล่นบอลตามโรงเรียนครับแล้วก็มาจริงจังตอนมัธยม2ครับที่โรงเรียนชันทพุฒศึกษาแล้วก็ได้เจอกับโรงเรียนอัสสัมชัญบุรีบอลพายมิเตอร์ครับชิงที่3แล้วก็เล่นเข้าตาของโรงเรียนอัสสัมแล้วก็ดึงมาอยู่ตอนม.2ครับจนปัจจุบันครับก็โอกาสที่โค้ชเตี้ยให้ครับทุกอย่างที่เราทำพยายามอดทนครับแล้วก็ความมุ่งมั่นที่เรามีก็ทำมาจนได้ถึงทุกวันนี้ครับผมว่าเป็นความมุ่งมั่นแล้วความอดทนของเราครับที่เรามุ่งมั่นที่จะเล่นที่จะทำมันให้ดีที่สุดครับความเร็วความคล่องตัวครับแล้วก็ศักยภาพที่เรามีครับคงเป็นแมตช์เยเมนครับที่พาทีมเข้ารอบได้ก่อนจะไปบอลโลกครับวันนั้นก็รู้สึกว่าไม่คิดว่าจะทำได้ครับแล้วพอลงมายิงลูกแรกได้ลูกสองได้ผมว่ามันน่าจะเข้ารอบได้ครับแล้วเราก็ทำได้ก็รู้สึกดีใจครับที่เราได้มาเล่นทีมชาติ U19แล้วทำลูกแรกได้ครับต้องปรับสภาพให้ทันพวกพี่เขาแล้วก็เพื่อนครับมันก็ไม่ยากครับเราก็เป็นนักบอลกันมาก็รู้สไตล์กันนะก็บอกให้เราอดทนแล้วมุ่งมั่นขยันครับเป็นเด็กเราต้องสู้กับทุกคนอยู่แล้วครับมันก็ไม่ง่ายครับเพราะมันเป็นบอลที่เป็นบอลอาชีพสร้างทุกอย่างได้ให้กับชีวิตครับเราก็ปรับแล้วอดทนแล้วสู้ไปหน่อยครับผมว่าสำหรับบอลไทยลีกกับผมก็มันน่าจะไปได้โอเคครับรอผมปรับอีกหน่อยแล้วฝึกฝนอีกนิดนึงครับผมว่าโอเคครับรู้สึกดีใจครับครั้งแรกที่เรียกเข้าไปติดตอนอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นตอนเดือนที่แล้วผมก็ทำได้ดีครับมันเป็นโอกาสของเราแล้วมันติดไปได้เรื่อยๆครับแล้วก็มันอาจจะทำให้ชีวิตเรากว้างขึ้นดีขึ้นครับสำหรับผมมองอนาคตไว้ว่าก็จะทำให้ได้เล่นไทยลีกแล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ทำทุกอย่างให้กับพ่อแม่ครับแล้วก็มีทุกอย่างให้กับพ่อแม่ครับก็กระแสตอนนี้ก็กำลังบูมครับแล้วก็พวกเราทุกคนที่ติดทีมชาติ U22ก็อาจจะไม่ทำให้ผิดหวังก็จะสู้อย่างพวกพี่เอาชุดใหญ่ให้ได้ครับแล้วก็ขอให้เชียร์กันเยอะๆส่งแรงเชียร์กันเยอะๆพวกผมก็จะไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วครับโอกาสมันก็ไม่ยากนะครับเขาก็ไม่ได้แข็งมากไม่ได้แบบดีกว่าเรามากครับเราแค่ฝึกซ้อมแล้วปรับสภาพทีมให้ได้ดีก็ผมว่ามันก็เข้ารอบครับก็ประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วการเล่นแต่ละคนผมว่าพวกพี่เขามีประสบการณ์มากเพราะเขาเล่นไทยลีกมาทุกตัวครับผมว่ามันไม่ยากครับก็ผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับไม่จะไม่ทำให้ผิดหวังผมก็ไม่ประมาทใครอยู่แล้วในการเล่นผมก็จะทำให้ทีมชาติชุดU22ไปเข้ารอบแล้ว
จะทำให้ได้แชมป์ครับฝากแฟนบอลทุกคนนะครับผมฟุกปฏิภาณก็ขอให้แฟนบอลทุกคนช่วยส่งแรงเชียร์พวกผมทีมชาติไทยยู22ครับแล้วทีมเมืองทองครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วจะทำเพื่อแฟนบอลทุกคนครับและนั่นก็เป็นเส้นทางการค้าแข้งและมุมมองของเจ้าฟลุ๊กปฏิภาณปิ่นเสริมสุดสีขุนพลทีมชาติไทยชุด U22 และขุนพลทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเราจะมาร่วมกันติดตามกันนะครับว่าเจ้าฟลุ๊กเด็กหนุ่มจากเมืองเจดีใหญ่นครปฐมจะโลดแล่นและแจ้งเกิดในลีกสูงสุดของเมืองไทยได้หรือไม่และจะพาทีมช้างศึกไปไกลได้แค่ไหนในศึกฟุตบอล4เกมส์ที่สิงคโปร์รวมทั้งฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่จะมาถึงเขาจะเขียนหน้าประวัติศาสตร์แบบไหนให้กับตัวเองนี่เป็นเรื่องที่คนไทยต้องติดตามกันต่อไปครับและนี่ก็คือข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของ TPL Today แล้วค่ะช่วงท้ายนี้เราจะลากันด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันนะคะวันนี้ดิฉันณัชชาเสนาบุตรต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะอดิเรกไกรเทพผู้จัดการทีมไทยฮอนด้าน้องใหม่ศึกดิวิชั่น1ยืนยันฤดูกาลหน้าจะย้ายจากสนามเหย้าจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังไปใช้สนามเฉลิมพระเกียรติ 72,000 พรรษามีนบุรีซึ่งเบื้องต้นผ่านเกมตามที่บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกกำหนดไว้เพราะบีอีซีเทโรศาสนะก็เคยใช้สนามแห่งนี้เป็นรังเหย้ามาแล้วเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาBBC UFC เซ็นสัญญากับนักเตะรายใหม่4รายรวดประกอบไปด้วยวิษณุศักดิ์อุ่นน้อยจากกรุงเทพคริสเตียนวรเนตต่อเนื่องจากนครราชสีมามาสเตอร์ FC นฤพลพุทธซ้อนจากสงขลายูไนเต็ดและดูมูโคโคจากเพื่อนตำรวจโดยสุทธิแป้นน้อยผู้จัดการทีมทั่วไปเปิดเผยว่านักเตะ4รายเป็นดีลที่สโมสรต้องการมาตลอดเนื่องจากมีอายุยังน้อยแต่มีประสบการณ์ค้าแข้งมากพอสมควรสุโขทัย FC น้องใหม่ศึกดิวิชั่น1เซ็นสัญญาคว้าตัวจอห์นบาโจแนวรุกทีมชาติมาดากัสการ์มาเป็นโควต้านักเตะต่างชาติรายที่3ต่อจากแบ็กยองซุนและแฟรงค์เรโน่ก่อนหน้านี้ดาวเตะวัย23ปีได้เดินทางไปร่วมทดสอบฝีเท้ากับการท่าเรือ FC แต่ไม่ได้รับการเซ็นสัญญาก่อนเดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับสุโขทัยและทำผลงานได้น่าประทับใจในเกมอุ่นเครื่องพบกับราชบุรีมิตรผล FCคุณผู้ชมครับในยุคของทีวีดิจิตอลนี่ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอกับคุณผู้ชมนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับกล่องดาวเทียม True Digital HD ที่วางอยู่บนโต๊ะของเราเนี่ยครับรุ่นนี้พิเศษก็คือดูฟรีไม่มีรายเดือนแล้วก็มีทั้งช่อง HD ช่องของ True Vision แล้วก็พิเศษสุดด้วยนะครับกล่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้ดูกันทุกอาทิตย์ด้วยเนื่องจากว่าคุณจะสามารถรับชมช่อง True Sport 2ได้ด้วยนะครับซึ่งเราถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยเป็นหลักอยู่แล้วก็กล่องนี้สามารถใช้ได้กับทั้งจานทึบแล้วก็จานแบบตะแกรงแบบติดตั้งเองได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ True Shop หรือว่า 7-Eleven ทั่วประเทศเลยครับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข02-725-7777นะครับกล่อง True Digital HD ชัดคุ้มดูฟรีมีช่อง True ครับก็กล่องนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าดู True Sport 2ได้นะครับดู Sport Today หน้าหล่อๆของคุณชิตพลได้ปากหวานจริงอ๋อครับผมอ่ะนี่คือเรื่องของฟุตบอลไทยครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ายังมีข่าวคราวของวงการกีฬาในบ้านเรามาฝากกันครับมีเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงไทยหมดสิทธิ์ไปแข่งขันในรายการ World Cup 2015แน่นอนนะครับ